าล่ะครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็เกมแร็กนาร็อกโมบายเอเทอร์เนลเลิฟนะครับวันนี้เนี่ยมาพูดถึงเกี่ยวกับการบริจาครูนกันอีกแล้วนะครับผมก็มาเป็นการสรุปผลแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาครูนนะครับผมที่ผมเนี่ยเคยทำคลิปไปก่อนอันนี้คือแบบพอผมทำคลิปออกไปหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยทำได้จริงหรอผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยหรือไม่บางคนก็บอกแบบเฮ้ยทำไมผมทำแบบนั้นไม่เห็นจะได้เลยแบบนี้ไม่เห็นจะได้บางคนถึงขั้นบอกโอ้โหมันไม่จริงหรอกมั่วแน่นอนอะไรอย่างนี้แบบโอ้ถึงขั้นแบบหาว่าผมมั่วเนี่ยก็รู้สึกว่าเจ็บนิดนึงนะเพราะว่าเฮ้ยมันไม่มั่วนะถ้ามันมามั่วเรื่องแบบนี้นี้มันร้ายแรงอ่ะนะครับผมเพราะว่าเสียตังค์เป็นเอ็มเอ็มอ่ะนะฮะหลายเอ็มเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับก็เลยจะมาสรุปผลนะครับว่าเราเนี่ยนะครับได้เท่าไหร่นะครับหลังจากการที่ผมบริจาคดองขอโทษนะดองบริจาคไปนะครับผมมาดูกันปั๊บตอนนี้เนี่ยคืออย่าแปลกใจว่าทำไมมันเป็นกุญแจนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นเข็มถูกไหมเนื่องจากว่าผมเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีปิดเซิร์ฟแล้วผมมาเข้ามาเล่นไม่ทันแล้วช่วงเวลาปิดเซิร์ฟมันก็เหลื่อมกับการดัดบอร์ดผมลงไปนะครับวันนั้นไม่สะดวกพอดีก็เลยมาเคลียร์บอร์ดไม่ทันนะก็เลยหายไปทั้ง2อันเลยเอ้ยที่จริงเข็มไม่หายนะหายไปแค่ใบสีแฉกแต่ว่าผมก็ปล่อยเข็มมันตกกระดานไปนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็มาดูกันด้านบนเนี่ยผมเนี่ยมีขยะขาวอยู่2อันเดี๋ยวค่อยบริจาคแต่ว่าด้านล่างเนี่ยมีขยะบอสอยู่4ชิ้นนะครับที่ผมจะบริจาค ก็คือใบสีแฉกบัดดี้รูนเวปปิ้งแกลนด์แล้วก็ด้านบนขนนกอีกอันนึงนะครับผมก็ผมดองไว้อย่างละ6มั้ยมันก็จะกลายเป็น6 6 3ออกขอโทษดิ6 4นะครับผมเดี๋ยวนะมึนเอาใหม่ดองไว้อย่างละ6มันจะได้3เฟืองต่อขยะบอสนะครับผม3 42คูณ2เป็น24เฟืองเออนะครับผมเนี่ย24เฟืองเนี่ยในจังหวะสั้นๆเนี่ยคือถ้าเราบริจาคไปปกติในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะได้เพียงแค่12เฟืองถูกไหมนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราดองมาก็จะเป็น24แต่ทีนี้มันก็แลกกับการที่เราไปเสียเงินกับขยะขาวปกติทั่วไปบางคนก็บอกว่าเออมันต้องคำนวณเรื่องนี้ดูก่อนว่าคุ้มไหมนะครับคือถ้าให้คำนวณเรื่องเงินที่เสียไปกับขยะตรงนั้นคร่าวๆนะครับวันนึงที่ผมทำมาเนี่ยผมเสียเงินไปกับขยะตรงนั้นประมาณ 700,000 ถึงประมาณ 700,000 ถึง 900,000 ไม่เกิน 900,000 นี่คือเยอะมากแล้วแต่ประมาณแบบ 600,000 900,000 แล้วกันนะครับผมซึ่งก็อาจจะทำให้มองกลับกันก็คือได้กำไรขาดทุนเนี่ยประมาณ 20-30% คือกำไรจากการได้เฟืองอาจจะได้แค่ประมาณ 30%แต่ผมมองว่าเฟืองเนี่ยมันหายากกว่าเงินนะครับดังนั้นกำไรกับการที่ได้เอาเฟืองไปใช้เนี่ยมันอาจจะคุ้มกว่านะนะครับบางที่เรามีเฟืองที่เยอะขึ้นเนี่ยเราใช้เฟืองตรงนั้นไปหาที่ดีขึ้นได้นะครับนะครับเมื่อสักครู่ผมก็เพลินนะครับพูดเพลินกดบริจาคไปแล้วนะฮะ2อันนะครับผมเนี่ยมีรูนอยู่385อันก่อนหน้านี้นะครับแล้วมาบริจาคกันนะครับผมกดไปนะครับกดไปทุกขนาดนะครับผมจัดไปนะครับแล้วก็บริจาควนไปครับผมก็จะได้24เฟืองนะฮะแล้วเนี่ยออเดอร์ถัดไปของผมเนี่ยมันอีก1ชั่วโมง20นาทีคือที่จริงผมจะดองเพื่อให้แบบปอดมันดูเยอะๆและแบบได้30เฟืองในคลิปนี้ก็ได้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมเอาไปทำธุระด้านนอกวันนี้เดี๋ยวกลับมาไม่ทันแล้วเดี๋ยวใบสีแฉกผมตกกระดานนะครับผมก็เสียวๆอยู่ก็เลยรีบบริจาคก่อนอันทีนี้เราก็มาดูกันต่อว่าไอ้4ชิ้นขยะบอสต่อไปเนี่ยบางคนจะไปต่อหรือบางคนอาจจะหยุดแค่นี้นะครับมาดูราคากันก่อนแล้วกันนะครับล้านกว่านะครับล้านกว่าเนี่ยสำหรับผมไม่ไหวนะครับต่อให้มันหาร2
มันก็เหลือเกือบ 600,000 มาดูบัตตี้รูนกันบ้างครับผมบัตตี้รูน 400,000 โอเคนะ 400,000 หาร2ก็เท่ากับเฟืองละ 200,000 อันนี้ผมโอเคนะครับโอเคก็ซื้อดิ ก็จะได้อีก2เฟืองนะครับผมไปดูแวปปิ้งแลนด์กันบ้างนะครับแวปปิ้งแลนด์ 600,000 หาร2ก็ 300,000 ก็โอเคอยู่แต่อันนี้ 700,000 หาร2แล้ว 300,000 มันกึ่งๆอ่ะนะครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกันบัตติรูนนะครับ 250,000 ยังได้อีกรอบนะอันนี้ผมยังมองส่วนตัวนะยังมองว่าได้อยู่แต่บางคนแบบคิดว่ามันแพงเกินไปแล้วก็ปล่อยไปนะครับอันนี้มันแล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนครับขยะขาวก็บริจาคไปนะครับผมอันนี้ผมให้ตัวเด็กซื้อมานะครับผมไอซิกเซนต์เนี่ยซื้อมา 200,000 แล้วผมไม่ชัวร์ว่ามันพอหรือเปล่าแพงมากเลยนะครับสองแสนแล้วก็มาซื้ออีก8นะครับผมมันหมดยังเนี่ยผมยังมีอีกรอบนะครับผมผม120เท่าไหร่เนี่ยแสนแพงมากเลยเนี่ยทั้งหมดมัน303เลยนะแพงมากครับคือผมไม่ได้จะดองบอร์ดแล้วอะนะครับเพราะว่าผมก็จะปล่อยไป4แฉกกับทางด้านกุญแจตกแล้วก็อาจจะปล่อยซิกเซนต์ไปมั้งเพราะว่ามันโอ้อ่ะเอาเว็บปิ้งแลนด์ก่อนนะอัน2ได้ 300,000 อันนี้ผมรับได้บริจาคก่อนครับคือซิกเซนต์เนี่ยมันโอ้70คอนทริบิวต์กับ 100,000 ผมว่ามันแพงไปนะไม่ใช่70หรือมัน140โดยประมาณนะ140โออาหาร2แล้วฮะ70กับ 50,000 กว่ามันก็เป็นราคาแพงของปกติแต่แบบก็รู้สึกว่าแพงจริงอ่ะทีนี้พอเราบริจาคเซตนี้หมดขยะบอสอื่นๆที่ผมดองก็ได้เวลาขายแล้วนะครับอย่างที่ผมโชว์เมื่อสักครู่ก็ขายเอาเงินคืนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยรู้หมดแล้วว่าอะไรที่เราจะบริจาคแต่เดี๋ยวผมเพิ่มทริปให้เล็กนิดน้อยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าในสัปดาห์บริจาคเนี่ยผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วในช่วง4วันแรกของกิจกรรมขยะบอสจะราคาแพงขึ้นรวมถึงขยะอื่นๆด้วยนะแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับช่วงวันที่3ถึงวันที่7เนี่ยขยะจะทรงตัวหรือมันจะถูกลงด้วยนะครับในหลายๆชิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะดองบอร์ดไปก่อนอีกนะครับคือคุณดองเซตนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดองอีกเซตนึงเพื่อที่จะบริจาคในช่วงท้ายกิจกรรมนะครับแต่คุณก็อย่าลืมนะคุณก็ต้องจะเสียเงินไปกับการที่บริจาคขยะทั่วไปด้วยดังนั้นก็ช่างใจเอาดูแล้วกันว่ากับการที่ขยะบอสมันถูกลงนะครับแต่เสียเงินไปกับขยะขาวทั่วไปมันคุ้มไหมหรือคุณจะปล่อยขยะขาวไปและบริจาคขยะบอสแค่วันต่อวันก็พออันนี้มันก็แล้วแต่คุณนะฮะถ้าบริจาควันต่อวันช่วงแรกก็แพงหน่อยแต่ช่วงปลายสัปดาห์ก็จะถูกลงตามปกติของมันอยู่แล้วนะครับผมมาดูสรุปผลกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีกี่เฟืองแล้วนะครับตอนแรกมันมี385ถูกไหมคือไอ้นี้มัน382แล้วผมมีค้างอยู่3อันนะครับแล้วได้ไปอีก30เฟืองโอ้โหคลิปนี้นี่30เฟืองเลยนะเยอะนะครับผมว่าไม่น้อยเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็น415เฟืองทองนะครับผมก็จะสามารถอัพอะไรเพิ่มได้อีกพอสมควรเลยทีเดียวครับแต่สำหรับคนที่เก่งๆที่เข้าไป600เฟืองนะสัปดาห์นี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อกล่องวาคารี่ด้วยดังนั้นก็จะได้อีก10เฟืองนะครับผมสรุปเปิดมาตอนเช้าปุ๊บผมจัดมาเลยนะครับ40เฟืองนี่ทำให้หลายๆคนพลิกชีวิตได้เหมือนกันนะแบบอย่างAssassin สกิลปลาขวดไม่เต็มนี้ได้3จุดเลยนะครับ40เยอะมากนะครับ3จุดเลยหรืออาจจะเป็นรูนพื้นฐานทั่วไปอย่าง Assassin ก็รูนเบิ้ลจากไม่มีเลยจนเกือบเต็มหรือ BS รูนรถเข็นชนจากไม่มีเลยจนเกือบเต็มโอ้โหเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันนะครับผมดังนั้นเนี่ย
ถ้าดูแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยอยู่ที่คุณตัดสินใจเอาเองเพราะมันเงินคุณนะครับก็ลากันไปก่อนครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะใครที่ชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมมีแฟนเพจกัปตันไทยแลนด์ใน Facebook สามารถไปสอบถามปัญหาหลังใหม่กันได้ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ